คลิปนี้นะคะแม่ค้ามีชิ้นงานเรซินเอามาอวดน้องๆเป็นเกมนะแม่ค้าใบ้เลยเป็นเกมที่หลายๆคนเนี่ยเล่นแล้วก็ติดอกติดใจมากเป็นตัวละครในเกมนะเกมอะไรนะเกมอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้านะจะเปิดให้ชมเลยยังตื่นเต้นไหมล่ะหรือว่าแม่ค้าตื่นเต้นอยู่คนเดียวเนี่ยเปิดแล้วล่ะนี่เกมอะไรนะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกแม่ค้าหน่อยถ้าคนไหนรู้นะนี่ชิ้นงานนะทำมาจากเรซินนะคะแล้วก็สีด้านในเนี่ยน้องๆ นะสามารถที่จะใช้ดินโพลิเมอร์ก็ได้นะหรือใช้การเพ้นสีอะคริลิกก็ได้สีโปสเตอร์ก็ได้นะคะเนี่ยสามารถเพ้นได้ทั้งสองแบบเลยนะนี่ด้านหลังน่ารักมิล่าทำเป็นพวงกุญแจแบบนี้นี่จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะฝากน้องๆติดตามด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะ